วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผม TNK ผมก็อยู่กับสอนโหลดเซิร์ฟเบต้าจีนนะครับผมจะทิ้งเรื่องนี้ไว้ให้นะพอเข้าปุ๊บก็กดนี่ครับผมพอได้หน้าอย่างนี้นะครับก็กดตรงสีเขียวๆเนี่ยครับปึ๊บมันก็จะขึ้นให้โหลดนะครับแล้วก็โหลดไปผมโหลดแล้วนะโหลดเสร็จนะครับเราก็เข้าตรงไฟล์ส่วนตัวครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับมันจะได้อันกลางมานะครับนี่อันนี้ครับเป็น RV Server Beta จีนนะครับแล้วกดติดตั้งไปนะครับปุ๊บติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ได้ตัวเกมมาตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ VPN นะครับแต่เราต้องใช้ QQ ล็อกอินนะครับนี่ QQ ตัวนี้โหลด QQ ยังไงนะครับ Play Store ครับ Google Play พิมพ์ว่า QQ ครับจบเลย QQ ปึ๊บกดโหลดปึ๊บวิธีสมัคร QQ นะครับมีใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคนที่สอนไว้ให้นะครับโอเคแล้วไงต่อรอเฮียครับเข้าเกมดีครับสมัคร QQ ปุ๊บก็เข้าเกมครับ Arena of Valor เดี๋ยวผมจะตัดเป็นในคลิปนะครับเข้าเกมแล้วนะครับเซิร์ฟนี้ก็แจกของแจกตังค์เยอะนะครับแต่ผมใช้ซื้อฮีโร่หมดแล้วล่ะซื้อเล่นแจกเป็นเพชร400นะครับโกล 20,000 นะครับแล้วก็ฮีโร่7ตัวนะครับนะครับไม่ต้องใช้ VPN นะครับกดปุ๊บมันจะมีให้ล็อกอิน QQ กับล็อกอิน WeChat นะครับกดล็อกอิน QQ ครับผมก็จะเข้าเกมได้ผม VPN ไม่ต้องใช้นะครับเป็นไงครับอันนี้มีล็อกอินนะครับผมเริ่มล็อกอินไว้โอ้ล็อกอินปุ๊บได้มูลาดนะครับร่างนี้สวยงามครับผมแจกของเยอะนะครับสกินเยอะอะไรเยอะฮีโร่ราคาไม่แพงครับตัวละ500เพชรครับเพราะผมเพชรหาง่ายนะครับแล้วผมนี่ครับผมซื้อกล่องเพชรมาสุ่มได้สกินนี้เฉยเลยสุ่มได้รีเจนของชื่อเลยแต่ว่าลิเชนของลิเลน่าเฉยเลยซะงั้นเลยครับตัวใหม่ของลิเลน่าสวยงามครับผมเดี๋ยวซื้อให้ดูเลยครับนับลิเลน่าตัวละ 6,000 นะคิดดูว่าเนี่ยผมสุ่มได้สกินแม่งเฉยเลยเนี่ยเป็นไงตอนคืนสว่างเฉยชาเปิดตัวลิเลน่าก็กินขาดแล้วครับบอกเลยนี่ครับเอากดผิดนี่กดสมใส่ได้เลยครับผมขอแล้วจ้าเดี๋ยวกดสลบไปแล้วประมาณนี้ผมตัวละ500นะครับดูผมซื้อพวกนี้ไปไงเนี่ยพวกเรียวมะพวกลอเรียวเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยตัวละครพวกนี้ตัวละ500เพชรแล้วก็โกก็ไม่แพงครับโกหาง่ายเนี่ยซีเนียลตัวละ2,000โกนะดีก็2,000โก VPN ไม่ต้องใช้นะครับขึ้นแดงๆอย่างนี้ครับไม่ต้องกลัวครับไม่แหลกแน่นอนผมลองเข้าเล่นแล้วไม่ต้องใช้ VPN ขึ้นแดงๆนี้เพราะมันอยู่ไกลนะครับมันเลยขึ้นเนี่ยไหมยังไม่4.0เลยครับผมประมาณเท่านี้ครับง่ายๆกับการโหลดเซิร์ฟเบต้าจีนโย่มีโย่เลยสัก